วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวของเครื่องมือที่จะช่วยวางแผนแล้วก็ตั้งการลงทุนอัตโนมัติเสมือนกับว่ามีมือโปรเนี่ยมาช่วยจัดการให้เลยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อาจจะยังไม่มีความรู้ไม่มีเวลามาศึกษาเรื่องการลงทุนเนี่ยแต่ว่าอยากจะลงทุนให้รวยกับเขาบ้างวันนี้ห้ามพลาดครับผมเพราะฉะนั้นไปดูในคลิปเย้สวัสดีครับผมต้านะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องขอเกริ่นว่าจริงๆชอบมีคนถามเข้ามาว่าพี่ฮะผมมีเงินแสนหนึ่งเงินหมื่นหนึ่งเอาไปลงทุนอะไรดีซึ่งต้องขอตอบว่าจริงๆคำถามพวกนี้เนี่ยถ้าจะให้ตอบมันยาวนะก็เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันมีเป้าหมายในการลงทุนที่ไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละคนว่าคุณควรจะเอาเงิน 100,000 เนี่ยแบ่งไปลงทุนหุ้นเท่าไหร่แบ่งไปลงพวกกองทุนตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำลงมาเนี่ยเท่าไหร่นั่นแหละก็เพราะว่าการลงทุนที่ดีเนี่ยมันควรมีการทำ asset allocation หรือก็คือการกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆสินทรัพย์เพื่อให้ความเสี่ยงของมันลดลงมาในระดับที่เรายอมรับได้บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยากเสี่ยงขนาดนั้นการเอาเงินไปลงทุนในหุ้นทั้ง 100% มันก็ไม่ตอบโจทย์นึกออกใช่ไหมและอีกอย่างการจะจัดพอร์ตให้มันเหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ personalizedมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและอีกอย่างต่อให้เป็นคนเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเรามีหลายเป้าหมายใช่ไหมอย่างเช่นเราอาจจะมีแผนว่าจะซื้อบ้านในอีก5ปีหรือว่าจะต้องการเกษียณในอีก 30-40 ปีเนี่ยการลงทุนเพื่อ2 อย่างนี้ก็จะไม่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดเราจะลงทุนเพื่อซื้อบ้านในอีกแค่5ปีข้างหน้าเนี่ยบางทีการลงทุนหุ้นแบบเต็มจำนวนมันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่สูงเกินไปอาจจะต้องมีการรักษาเงินต้นบ้างต้องกระจายเข้าไปในส่วนของกองทุนตราสารหนี้มากซะหน่อยอาจจะ 60-70% ก็ว่ากันไปหรือถ้าเกิดจะลงทุนเพื่อการเกษียณซึ่งเรารู้ว่าอีก 30-40 ปีไม่ได้ใช้เงินแน่ๆการลงทุนหุ้นไปในสัดส่วนที่เยอะๆก็จะตอบโจทย์มากกว่านั่นแหละดังนั้นจะเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันมีความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาทำให้ต้องมี1แผนการลงทุนต่อ1เป้าหมายและแน่นอนนะคนหนึ่งไม่ได้มีแค่เป้าหมายเดียวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซื้อรถซื้อบ้านเก็บค่าเทอมให้ลูกเก็บเป็นเงินสำรองหรือว่าจะเกษียณเนี่ยแต่ละอันเงินก็มีเป้าหมายที่ต่างกันทั้งนั้นเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าหัวหมุนเลยงานนี้ซึ่งนั่นแหละมันก็จะมายากตรงนี้นี่แหละว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้แผนว่าจะซื้อบ้านในอีก5ปีตัวนี้เนี่ยมันต้องจัดสัดส่วนเอาลงทุนในหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ลงทุนในอย่างอื่นกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งถามจริงว่าคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยใครจะมารู้วิธีการทำ asset allocation ต้องมาคอยนั่ง rebalanceอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยแค่เรียนแค่ทำงานก็หมดวันแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีถ้าเกิดคุณมีเงินเหลือเป็นระดับ10ล้านก็ควรจะต้องไปจ้างพวกนักวางแผนการลงทุนมืออาชีพพวก Financial Advisor Investment Planner มาช่วยวางแผนให้เลยแบบนี้ก็จะเหมาะกว่าแต่ว่ามันแพงไงจ้างคนหนึ่งเนี่ยหลักหมื่นกันทั้งนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจึงมานำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมกับยุคดิจิตอลที่มันจะเข้าสู่โลก Metaverse อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครๆก็สามารถวางแผนการลงทุนด้วยตัวเองได้แล้วด้วยฟังก์ชันWell Plusที่เป็นฟังก์ชันวางแผนการลงทุนแล้วก็ตั้งการลงทุน DCA อัตโนมัติเนี่ยอยู่บนตัวของแอปพลิเคชัน K Plus นะครับแอปบนมือถือของธนาคารกสิกรไทยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังกันโอเคอันดับแรก Well Plus คืออะไร Well Plus เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันช่วยลงทุนส่วนตัวแบบอัตโนมัติที่อยู่บนตัวของแอปพลิเคชัน K Plus นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยจะช่วยวางแผนการลงทุนแล้วก็เลือกกองทุนให้อัตโนมัติให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนโดยเฉพาะตามเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยลูกค้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกกองทุนเองเลยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะคอยทำการปรับแผนการลงทุนเมื่อตลาดมีความผันผวนให้อย่างอัตโนมัติครับผมนั่นแหละคือไม่ต้องทำอะไรเลยออโต้ไพลอตตลาดจะขึ้นจะลงเนี่ยมันจัดการให้หมดครับซึ่งไอ้จุดเด่นของตัวนี้เนี่ยผมขอสรุปเอาไว้5ข้อด้วยกันนั่นก็คือ1ไอ้ตัวนี้เนี่ยช่วยวางแผนการลงทุนแล้วก็เลือกกองทุนให้อัตโนมัติครับผมซึ่งตอนเราเข้าไปในแอปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการวัดความเสี่ยงต่างๆแล้วก็ดูพวกเป้าหมายของลูกค้าเนี่ยแล้วก็จะจัดกองทุนที่ดีที่สุดมาให้อยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งหาข้อมูลกองทุนไม่ต้องมานั่งเลือกเองอยู่2ใช้งานง่ายมากก็ไอตัวของ Well Plus เนี่ยมันจะอยู่บนตัวแอป K Plus อยู่แล้วถ้าเกิดใครใช้ธนาคารกสิกรอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถกดบนแอปของเขาได้เลยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขึ้นภาพเอาไว้ให้ก็ได้ซึ่งสำหรับคนที่จะเริ่มใช้งานเนี่ยก็ถ้าเกิดมีบัญชีของ K Bank อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาสาขาไม่ต้องใช้เอกสารในการเปิดทั้งนั้นกดเอาบนแอปเลยจะกดซื้อเพิ่มหรือกดขายเนี่ยก็ทำเองได้บนแอปไม่ต้องวุ่นวายไปสาขาแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะอันที่3สามารถติดตามแผนการลงทุนแล้วก็มีการปรับแผนให้เนี่ยอัตโนมัติเลยไม่ต้องมานั่งปรับแผนเองแล้วก็ไม่ต้องมากังวลเวลาตลาดมันมีการผันผวนขึ้นแล้วก็ข้อ4สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนคาดหวังในอนาคตแล้วก็วางแผนล่วงหน้าได้ซึ่งไอ้ตัวนี้แหละมีประโยชน์มากครับผมเพราะมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยลงทุนได้แบบไม่ใช่แค่สักแต่ลงทุนไปเราจะได้รู้ว่าผ่านไป10ปีไอ้เงินที่เราออมไว้ในกองทุนพวกนี้เนี่ยมันจะงอกไปถึงจุดที่เราต้องการหรือเปล่า
ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากจะมีเงิน8ล้านบาทใน15ปีเราควรจะต้องลงทุนเดือนละเท่าไหร่เนี่ยไอ้ตัวแอปนี้มันก็สามารถให้เราวางแผนได้ล่วงหน้าเนี่ยเราก็เซตไปว่าอยากได้เงิน8ล้านเนี่ยแล้วมันก็จะซักเจสเลยว่าถ้าเกิดคุณ DCA แค่เดือนนึงเท่านี้เนี่ยมันไม่พอนะควรจะต้องเพิ่มเป็นลงทุนเดือนละ 20,000 กว่าบาทเนี่ยถึงจะได้8ล้านใน15ปีก็ตัวนี้ก็จะสามารถทำให้เรารู้ได้ว่าเราจำเป็นต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการลงทุนซึ่งไอ้ตัวนี้มีประโยชน์มากๆเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นภาพไงว่ามันจะถึงเป้าหมายของเราหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถกดดูกราฟให้มันโปรเจกต์ออกมาได้เลยว่าในปีไหนเราจะมีเงินเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่5ขั้นต่ำเนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกครับผมลงทุนครั้งแรกเนี่ยใช้ขั้นต่ำแค่ 1,000 บาทแล้วก็ DCA เนี่ยต่อเดือนขั้นต่ำเดือนละ500บาทนั่นแหละก็ถ้าเราตั้ง DCA ไว้เนี่ยมันก็จะไม่ลืมสามารถลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็สามารถให้เงินมันเติบโตแล้วก็กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ในอนาคตได้เนี่ยนั่นแหละครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมมาสาธิตวิธีการลงทุนกับตัวของ Well Plus ให้ดูเลยละกันก็อันดับแรกเนี่ยให้เราเข้าไปที่ตัวของแอป K Plus กดเข้าไปพอมาหน้าแรกก็กดเข้าธุรกรรมครับผมแล้วก็ล็อกอินตามปกติพอเรามาอยู่ในหน้านี้เนี่ยก็ให้ไปที่ตัวของลงทุนแล้วก็จะเจอคำว่า Well Plus อยู่ด้านขวานะครับกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างไอ้3ตัวบนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอันนั้นคือแผนที่ผมร่างเอาไว้พอเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะมีให้สร้างแผนการลงทุนมี2แบบก็คือแบบลงทุนเพื่อความมั่งคั่งกับลงทุนเพื่อเป้าหมายเอาจริงมันไม่ต่างกันมากหรอก2ตัวนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวข้างบนใช่มั้ยลงทุนเพื่อความมั่งคั่งเราจะไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายว่าต้องการเก็บเงินไปถึงกี่บาทก็ DCA ไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดเรามีเป้าหมายอยากจะซื้อบ้านซื้อรถหรืออยากจะมีเป้าหมายการเกษียณที่เป็นเงินชัดเจนเนี่ยก็ให้ไปตัวด้านล่างครับผมก็เดี๋ยวผมสาธิตตัวล่างเลยแล้วกันมันต่างกันไม่มากโอเคพอกดเข้ามาก็เริ่มแผนการลงทุนโอเคจากนั้นก็เลือกเป้าหมายที่ต้องการอาจจะตั้งเป็นซื้อบ้านซื้อรถก็ได้แล้วก็เนี่ยตั้งชื่อเป้าหมายได้ผมก็พิมพ์ไปบ้านในฝันโคตรใหญ่โอเคกดถัดไปแล้วก็ใส่จำนวนเงินเป้าหมายที่เราต้องการก็อาจจะตั้งไป5ล้านบาทก็ได้แล้วก็มาถึงตรงนี้ก็จะมีการให้ทำแบบประเมินความเสี่ยงก็คือถ้าเกิดเนี่ยอย่างผมเนี่ยเคยทำแบบประเมินความเสี่ยงไปแล้วผมก็ได้คะแนนมาว่าความเสี่ยงสูงมากระดับ8แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยทำของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีให้เราทำแบบประเมินความเสี่ยงก็ตอบไปตามความเป็นจริงเราจะได้รู้ว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ซึ่งยิ่งเราสามารถรับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยแผนการลงทุนที่เขาจะเอาไปลงทุนก็จะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นด้วยนั่นแหละแต่ก็จะมีความเสี่ยงที่สูงอย่างที่บอกไปเนี่ยถ้าเกิดเรากดไอ้ตัวนี้มามันก็จะบอกว่าความเสี่ยงสูงมากควรเอาเงินไปลงทุนอะไรกี่เปอร์เซ็นต์ดีมันก็จะ suggest มาเนี่ยก็สามารถกดเอาดูได้นะโอเคกดรับทราบถัดไปครับผมแล้วก็จะให้ใครวางแผนการลงทุนถ้าเป็นอันบนก็คือให้คอมพิวเตอร์วางแผนถ้าเป็นอันล่างก็คือให้ผู้จัดการกองทุนของเขาเนี่ยมาวางแผนแล้วก็วิเคราะห์ต่างๆผมเลือกเป็นหุ่นยนต์ละกัน AI โอเคจากนั้นก็กำหนดเงินลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำเนี่ย 1,000 บาทก็อาจจะใส่ 1,000 บาทไปเลยก็ได้หรืออ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมีเงินออมไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนี่ยอาจจะใส่ไปก่อนก็ได้เอาสัก 20,000 ละกันโอเคแล้วถามว่าคุณต้องการลงทุนรายเดือนไหมต้องการ DCA หรือเปล่าก็ติ๊กไปอ่ะเราต้องการ DCA ด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปขั้นต่ำ500บาทก็ถ้าเป็นผมอาจจะลงทุน 2,000 บาทต่อเดือนต่อก็ได้ก็ไม่รู้เราใส่เลขไปก่อนเดี๋ยวเราไปเซตติ้งทีหลังเอาครับว่ามันเกินแผนหรือว่าน้อยกว่าแผนหรือเปล่าไอ้เงินที่เราเซตเอาไว้โอเคแล้วก็กดถัดไปครับมันก็จะคำนวณออกมาเลยว่าลงทุนระยะเวลาเท่านี้ต้องการเงินเท่านี้เนี่ยต้องลงทุนเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถกดดูกราฟได้ด้วยว่าปีไหนเนี่ยจะมีเงินประมาณเท่าไหร่ก็จะเห็นได้เลยว่ามันเป็นกราฟ exponential ใช่ไหมค่อยๆเพิ่มขึ้นซึ่งบางทีเนี่ยเราบอกว่าแผนไปจบตอนปี2598มันอาจจะนานไปเนี่ยใช้เวลาต้อง33ปีแหละกว่าจะได้ซื้อบ้านแก่ตายก่อนอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะปรับวันที่ได้เหมือนกันกดตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นสัก10ปีก็ได้ปึ๊บแป๊บกดยืนยันมันก็จะบอกว่าถ้าจะเก็บเงินเดือนละ 2,000 บาทเนี่ยมันไม่พอนะภายใน10ปีก็สามารถปรับได้3อย่างว่าเปลี่ยนเงินลงทุนก้อนแรกไหมไอ้เงินก้อนตอนต้นเนี่ยหรือว่าจะปรับให้ DCA เพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะปรับให้วันที่มันทางออกไปอีกจะได้มีเวลาให้เงินมันโตมากขึ้นถ้าเกิดเรารีบหน่อยตั้งเป็น DCA เดือนละ 26,000 อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ลองปรับดูครับผมถ้าเงินไม่พอก็ต้องใช้เวลามากขึ้นแค่นั้นเองแต่บางที 26,000 ก็เยอะไปเนาะเอาเป็นเดือนละ 10,000 แล้วกันแล้วก็หลังจากที่ผมปรับไปปรับมาก็ได้แล้วว่าลงทุนใช้เวลา15ปี DCA เดือนละ 10,000 แล้วก็มีเงินก้อนแรก Initial Investment เนี่ยเริ่มต้นสัก 360,000 ถ้าเกิดเป็นไปตามแผนนี้เนี่ยก็คาดว่าอีก15ปีจะได้มีเงิน5ล้านบาทก็อยากจะฝากเอาไว้นะว่าการลงทุนถ้าเกิดมันจะเติบโตเนี่ยเราควรจะต้องให้เวลามันโตนานๆถ้าเกิดระยะเวลาสั้นไปเนี่ยเงินมันจะยังไม่มีเวลาทบต้นทบดอกมันเองก็เลยอาจจะโตได้ไม่มากโอเคจากนั้นกดถัดไป
มันก็จะ suggest เลยว่าเนี่ยคุณสามารถลงทุนในกองทุนนี้ได้นะซึ่งกองทุนนี้มันก็จะมีสัดส่วนมาให้อยู่แล้วมันก็จะเขียนไว้ว่าหุ้นต่างประเทศ 54% ตราสารหนี้ไทย 25% แล้วก็หุ้นไทย 19% เนี่ยซึ่งก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าไอ้กองทุนนี้มันลงทุนในอะไรบ้างเนี่ยอย่างตัวของผมเนี่ยมีความเสี่ยงที่สูงก็จะเป็นตัวกอง WP Ultimate ซึ่งเป็นกองเฉพาะที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อตัวของ Well Plus เลยนะจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็จะมีสรุปผลตอบแทนคาดหวังอยู่ข้างล่างด้วยว่าอ่ะตกต่อปีน่าจะได้ประมาณ 9.07% เป็นค่าเฉลี่ยก็อันนี้คือสำหรับแผนที่มีความเสี่ยงที่สูงนะถ้าเกิดความเสี่ยงต่ำลงมาไอ้สัดส่วนตัวนี้เขาก็จะปรับไปให้เหมาะสมกับแต่ละคนนั่นแหละครับผมแล้วก็กดถัดไปแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีการลงทุนในกองต่างประเทศด้วยแล้วก็เนี่ยบันทึกแผนการลงทุนสามารถกดเปิดบัญชีตรงนี้ได้เลยกดยินยอมไปมันก็จะพาเข้าสู่โปรเซสของการยืนยันตัวตนนู้นนี่นั้นกดยอมรับไปกรอกข้อมูลตามปกติแล้วก็เปิดพอร์ตกองทุนของเขาเลยครับผมโอเคแล้วก็หลังจากที่เราผูกบัญชีแล้วก็เปิดบัญชีกองทุนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับแล้วก็กดซื้อกองทุนเลยกดยอมรับไป แผนบ้านในฝันโคตรใหญ่โอเคก็สามารถตั้งตัดบัญชีอัตโนมัติได้ว่าจะเอาทุกวันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่อาจจะตั้งต้นเดือนหรือสิ้นเดือนก็ได้ตามวันที่ที่มันเอามาให้ผมปรับลดเงินลงทุนครั้งแรกเหลือ1,000เพื่อที่จะได้สาธิตให้เพื่อนๆนะก็ตายโอเคก็กดยืนยันได้เลยมันก็จะตั้งซื้อกองทุนให้อัตโนมัติเนี่ยไอ้เงินจำนวนเริ่มต้นก็จะถูกตัดไปแล้วก็เงินก็จะถูกตัดไป DCA ทุกเดือนจากบัญชีที่เราผูกเอาไว้นะครับแล้วมันก็จะได้มาแล้วว่าเป็นแผนการลงทุนตามเป้าหมายซึ่งไอ้แผนตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ฟิกนะครับผมเราสามารถกดซื้อเพิ่มหรือว่าขายคืนได้เองด้วยไม่จำเป็นต้องรอให้มัน DCA ตัดเงินเราไปอย่างเดียวเพราะบางทีถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนแผนถอนเงินออกก็กดได้เหมือนกันเนี่ยก็เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยเราก็สามารถกดซื้อเพิ่มตรงนี้หรือว่าจะกดขายปุ่มด้านข้างเลยก็ได้เหมือนกันเนี่ยอาจจะใส่เงินไปเนี่ยขั้นต่ำ500กด500ไปก็ได้หรือจะกดขายก็กดได้ปุ่มนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีเงินไงเพราะว่ามันต้องรอให้ตัวแผนการลงทุนผมเนี่ยมันซื้อกองทุนเข้ามาก่อนหรือจะกดปรับแผนการลงทุนด้วยตัวเองก็ได้เราอาจจะปรับวันเวลาบางทีเรามีเงินที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะอยาก DCA เพิ่มขึ้นจะได้ใช้เวลาสั้นลงหรือจะปรับเป้าหมายยกเลิกการ DCA หรือจะทำอะไรก็กดปรับได้หมดเลยนะในตรงนี้เนี่ยโอเคก็สรุปความเห็นแบบไวๆเลยแล้วกันนะไอตัวแอปนี้เหมาะกับใครก็บอกเลยว่ามันเหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่อาจจะยังไม่มีความรู้ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีหรือว่าอาจจะไม่มีเวลามาจัดสรรพอร์ตมากขนาดนั้นเนี่ยถือว่าตอบโจทย์สุดๆครับผมแต่ตัวแอปนี้เนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันก็คือมันจะซื้อได้แค่เฉพาะไอ้ตัวแผนการลงทุนที่เขาจัดการมาให้เนี่ยคือไอ้ตัวฟีเจอร์นี้เนี่ยมันกดปรับความเสี่ยงได้แล้วก็จะได้กองทุนที่อาจจะมีผลตอบแทนที่มากขึ้นตามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเราไม่สามารถมาจัดสัดส่วนของแอสเซทตัวของสินทรัพย์ที่มันเอาเงินไปลงทุนในกองทุนนั้นเนี่ยเราไม่สามารถไปปรับสัดส่วนตรงนั้นได้ครับผมมันเซตมายังไงก็มาให้อย่างนั้นเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เรื่องมากอยากจะจัดพอร์ตเองแบบละเอียดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะสักเท่าไหร่สำหรับตัวของฟีเจอร์นี้นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทาง Well Plus เขามีโปรโมชั่นแจก K Point สูงสุด 2,000 คะแนนสำหรับคนที่ลงทุนด้วย Well Plus ภายในวันที่1พฤศจิกายนจนถึงวันที่30ธันวาคมนี้นะครับและลงทุนเพิ่มแบบ DCA ติดต่อกัน3เดือนโดยจะต้องมีเงินลงทุนรวมสุทธิตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปซึ่ง K-Point ที่ได้สามารถนำไปแลกรางวัล Well Plus Reward เช่นคูปองส่วนลด Shopee Top Family Mart Starbucks แล้วก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับเจ้